นั่งรถไฟชมเมืองซิดนีย์นะคะวันนี้ตอนนี้ก็นั่งอยู่บนรถไฟนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะแปะนะคะว่าให้นั่งตรงพื้นที่ที่แปะสติกเกอร์เอาไว้นะคะก็เป็นทั้งคันเลยค่ะอันนี้พอมาลงจากรถไฟแล้วนะคะออกมาจากสถานีรถไฟก็จะเจอรถแทรมนะคะอันนี้เขาเรียกรถแทรมนะคะแล้วก็จะมีรถของพวกเจ้าหน้าที่นะคะจอดอยู่อันนี้เป็นตู้เติมเงินนะคะเป็นบัตรเติมเงินของขึ้นที่ที่เราใช้ขึ้นรถไฟนะคะก็คือเติมเงินสามารถใช้บัตรเครดิตได้จ่ายเงินสดได้แล้วก็ใช้จ่ายด้วยบัตรได้นะคะแล้วเดี๋ยวพาลงบันไดนะคะบันไดนี้จะยาวหน่อยเพราะว่าเป็นอยู่ชั้น2แล้วก็ลงมาชั้น5อันนี้ก็เป็นรถแทรมเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่ารถแทรมนี้จะวิ่งไปรอบเมืองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นในเมืองซิดนีย์นะคะใกล้ๆกับแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชอบมาอันนี้มาถึงที่เซอร์คูลาคีนะคะอยู่ใกล้ๆกับโอเปร่าเฮาส์แล้วก็สะพานฮาร์เบอร์บีชนะคะแล้วก็เป็นท่าเรือที่จอดรับส่งผู้โดยสารนะคะอันนี้เป็นท่าเรือที่มาจอดรับคนในเมืองกลับไปข้างนอกนะคะก็คือไปรอบๆเมืองนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศแม่น้ำอันนี้ก็คือโอเปร่าเฮาส์นั่นเองนะคะวันนี้มีตำรวจเครื่องบินตำรวจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเห็นจอดอยู่นานมากก็เป็นบรรยากาศที่โอเปร่าเฮาส์นะคะเอามาฝากหลายๆคนที่คิดถึงซิดนีย์นะอันนี้นัดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโอเปร่าเฮาส์นะคะสวยงามเหมือนเดิมโอเปร่าเฮาส์นะคะแล้วก็ผู้คนก็ออกมาเดินเที่ยวนะคะแต่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะคะอันนี้เรือก็ออกจากท่าแล้วถึงเวลาออกจากท่าก็ล่องไปล่องเรือไปน่าจะชอบมาเดินแถวนี้มากเดินแล้วมีความรู้สึกได้รับพลังงานดีๆไม่รู้เป็นอะไรเป็นคนที่ชอบมาที่ใกล้ๆกับโอเปร่าเฮาส์แล้วก็หาแบบสะพานฮาร์เบอร์บีชนะคะรู้สึกผูกพันไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่ามาทีไรก็มีความสุขมากๆอันนี้เดินมาทำคลิปให้แฟนๆดูโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ทำคนเดียวด้วยเดินคนเดียวเดินเลาะไปเรื่อยๆหาคลิปหาวิวดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะมีต้นไม้นะคะเห็นมันใหญ่และแปลกดีแล้วก็ถ่ายมาให้ดูอันนี้เป็นท่าเรือนะคะเป็นท่าเรือที่เป็นเรือครูสนะคะนี่ก็คือใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็จะเข้าไปไม่ได้นะคะแต่รู้สึกว่าจะเข้าไปดื่มตรงเนี่ยค่ะตรงที่มีร้านอาหารข้างนอก